คุณเคยเป็นไหมซื้อน้ำหอมฉีดไป 2-3 ทีรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่หอมเหมือนวันแรกคุณเคยเป็นไหมคุณได้น้ำหอมกลิ่นสุดยอดแต่ฉีดกับผิวเราแล้วมันไม่ทนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคซื้อน้ำหอมแบบโปรพร้อมกันยังพร้อมกันแล้วไปสวัสดีครับผมเบิร์นนะครับจากเซนต์นมเบิร์นนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้ววันนี้ครับมากับซีรีส์เซนต์ทิปส์นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหาของคนซื้อน้ำหอมหลายๆคนเลยนะตอนลองเนี่ยโอ้หอมมากเลยครับแต่พอกลับบ้านมาปั๊บเนี่ยเอ๊ะใช้แล้วมันไม่เหมือนเดิมไม่หอมเหมือนตอนที่ลองที่เคาน์เตอร์นะครับแล้วคุณก็ซื้อมาใหม่เรื่อยๆจนมันกองเต็มบ้านเสียเงินเสียเวลาเสียทุกอย่างครับวันนี้ครับผมเลยจะมาแชร์เทคนิคผมใช้ส่วนตัวนะครับรับรองเลยครับโอนั้นเนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่คุณถูกใจจริงๆครับใช้เท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะแถมติดทนเข้ากับผิวของคุณด้วยครับเทคนิคนี้จะแบ่งเป็น2สเตจนะครับสเตจแรกครับคือสเตจการทำการบ้านครับสเตจที่2ครับคือการลงสนามมันคืออะไรนะครับสเตจทำการบ้านครับคุณจะซื้อน้ำหอม1ตัวเนี่ยตั้งคำถามกับตัวเองก่อนครับว่าน้ำหอมที่คุณชอบเป็นสไตล์ไหนครับน้ำหอมมันก็จะมีหลายสไตล์มากครับมีสไตล์อควาติกทะเลฟลอรัลเป็นพวกดอกไม้ฟรุตตี้เป็นพวกผลไม้สไตล์วูดดี้เป็นพวกแนวแบบไม้ไม้จะมีสไตล์โอเรนทัลครับใช้เครื่องเทศสไปซี่นิดนึงครับแล้วก็คุณต้องรู้ครับน้ำหอมที่คุณจะใช้เนี่ยใช้โอกาสอะไรครับคุณคิดง่ายๆครับน้ำหอมเปรียบเสมือนเสื้อผ้าของเราเนี่ยแหละครับ wow. เป็นเสื้อผ้าที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยการดมนะครับน้ำหอมแต่ละตัวมันจะมีโอกาสที่เหมาะของมันครับสมมติคุณไปงานทางการก็ต้องมีกลิ่นนึงครับสมมติว่าคุณไปเดทเซ็กซี่หน่อยดมละคู่เดทของคุณชอบไปประชุมคุณก็ต้องฉีดกลิ่นที่มันแบบน่าเชื่อถือเหมือนเวลาคุณประชุมคุณต้องแบบใส่สูทอะฟีลเดียวกันสองอย่างที่คุณต้องตกลงตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณชอบกลิ่นสไตล์ไหนคุณฉีดไปทำอะไรขั้นต่อไปของการทำการบ้านครับง่ายที่สุดคือคุณไปดูยูทูบเบอร์เลยครับเป็นสื่อที่คุณสามารถเสพได้ง่ายคุณเห็นได้ทั้งรูปมีคนอธิบายกลิ่นให้คุณฟังทุกอย่างเหมือนถูกป้อนมาหมดแล้วครับกลิ่นมันจะออกแบบช็อกโกแลตนะคุณกลิ่นฮาเซลนัทนะครับหวานๆนัวๆครีมๆครับแล้วก็จะมีกลิ่นลิปสติกเหมือนลิปสติกผู้หญิงอะมาแทรกนิดนึงครับสมมติว่าคุณอยากได้น้ำหอมสำหรับหน้าหนาวคุณก็ไปเสิร์ชในยูทูบเลยครับน้ำหอมสำหรับหน้าหนาวปุ๊บมันก็จะมียูทูบคนที่ทำออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับผมแนะนำว่านอกจากดูเซนต์ออฟเบิร์ดแล้วเนี่ยคุณก็ดูหลายๆยูทูบได้ครับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าตัวไหนเนี่ยมันเหมาะกับเราอะความติดทนนี้เราชอบว่ะให้เราเป็นคนชอบกลิ่นกุหลาบคุณก็ลิสต์เลยครับน้ำหอมที่มีกลิ่นกุหลาบที่เป็นของหน้าหนาวลิสต์มาเป็น10ตัวยูทูบเบอร์ครับที่ผมแนะนำครับไอดอลของผมครับ Fragrance Apprentice ครับชื่อจอร์จรีวิวน้ำหอมได้เท่มากคือจะมีความเป็นดูหนังด้วยคือโปรดักชันเขาดีมากครับแล้วน้ำหอมที่เขามารีวิวจะแบบแปลกๆนะครับถ้าเกิดอยากให้รีวิวน้ำหอมที่เป็นเชิงลึกครับสตีฟครับเรโดเลเซนต์ครับก็ถือว่า very good ครับรีวิวได้ละเอียดมากตั้งแต่ขวดยันกลิ่นยันโอกาสใช้มีหมดเลยครับแล้วก็อีกคนนึงที่ผมชอบครับ Lopes OA ครับ Fragrance Guru ของผมนะครับละเอียดมากใช้เวลาในการรีวิวน้ำหอมตัวนึงเยอะมากครับตั้งแต่แบบซื้อมาตอนแรกใช้หน้าไหนให้กี่ดาวมีครบหมดเลยครับ3คนนี้คือไอดอลของผมนะครับขั้นต่อไปครับคุณอย่าเพิ่งเชื่อยูทูบเบอร์ครับ What?ให้คุณหาอีกขั้นหนึ่งครับมันจะมีเว็บหนึ่งครับเป็นเว็บลับของผมที่ผมชอบใช้เลยครับชื่อ fragantica.com ครับเมื่อคุณฟังยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยคุณอยากจะฟังหรือเปล่าว่าคนที่เขาใช้จริงอ่ะเขาคิดยังไงกับน้ำหอมที่คุณเล็งไว้คุณไปดูได้ใน fragantica ครับมีคนมาโหวตเลยอ่ะว่าน้ำหอมแต่ละตัวเขาคิดว่ามันติดทนเท่าไหร่ครับการกระจายเป็นยังไงครับให้เรตติ้งยังไงครับใช้หน้าไหนโอกาสไหนครับมีบอกหมดทุกอย่างและอย่างนึงครับที่ fragantica ช่วยคุณได้ครับสมมติคุณมีน้ำหอมอยู่ขวดนึงอ่ะคุณอยากได้น้ำหอมแบบกลิ่นสไตล์เนี้ยคุณแค่เสิร์ชน้ำหอมที่คุณชอบครับพอเสิร์ชเสร็จปั๊บคุณเลื่อนลงมาครับมีเซกเตอร์นึงบอกเลยว่าน้ำหอมที่ใกล้เคียงกับกลิ่นนี้มันคือกลิ่นอะไรบ้างครับพวกนี้มันได้จากคนที่ใช้จริงนะครับซึ่งบางทีก็เชื่อได้เชื่อไม่ได้บ้างนะครับแต่ส่วนมากจะโอเคนะเมื่อคุณได้ทั้งคอมเมนต์จากยูทูบเบอร์คอมเมนต์จากประชาชนครับคุณตัดลิสต์ได้ละถือว่าคุณเหลืออยู่5ตัวขั้นที่2ที่สำคัญที่สุดครับคือขั้นไปลองดมด้วยตัวเองครับผมจะชี้เป้านะแหล่งที่คุณสามารถไปดมได้อย่างเสรีนะครับแต่ละครั้งบางทีก็ไม่ได้เสรีนะคิงพาวเวอร์ครับเกือบทุกยี่ห้อเลยมีน้ำหอมแปลกๆเช่นพวกอัตเลียโคโลนพวกเลอโบค่อนข้างอิสระแล้วก็มีที่นึงครับที่ผมชอบไปดมประจำครับคือเซฟโฟล่าครับสมัยก่อนเนี่ยโอเพ่นมากคือคุณอยากดมเลยคุณดมเลยครับไม่มีใครมายุ่งกับคุณเลยแต่สมัยนี้เขาก็เริ่มมีเดินมาแบบถามนู่นถามนี่บ้างนะครับเพราะเขาเห็นว่าผมคงดมเยอะแล้วเขาเลยแบบไอ้นี่แม่งจะมาฉีดน้ำหอมกูฟรีแต่ก็เขาก็จะแค่มาถามว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะคุณก็แค่บอกเขาไปนะครับว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอดูเล่นๆนะครับเขาจะเข้าใจครับแล้วคุณก็ไปลองคุณเลยที่ลองได้อีกก็จะมีพวกอีฟแอนด์บอย
ครับหรือพวกบิวเทียมหรืออันนี้ก็ลองได้แต่ก็จะมีคนมาพูดคุยกับคุณเหมือนกันนะครับอีกที่นึงครับที่คุณอย่าลืมครับก็คือเคาน์เตอร์ครับผู้ชายครับไม่ต้องกลัวครับคุณเขาไม่งับคุณแน่นอนนะครับไม่ดูตุ๊ดดูแป๋วดูอะไรครับน้ำหอมขวดนึงหลากหลายพันอ่ะคุณควรจะใจกล้าเข้าไปลองเมื่อคุณลองแล้วครับตอนระหว่างลองเนี่ยมันก็มีข้อระวังอยู่ครับเอาไหนดีว่าไหนถูกวะอ่ะสมมติมีกระดาษทดลองครับสิ่งแรกที่คุณทำก็คือฉีดให้คุณอย่างนี้ถูกไหมปั๊บปั๊บสะบัดสะบัดบางที่ลักชัวรี่หน่อยก็จะงอให้คุณหน่อยอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงงอเนี่ยสมมติมันตรงๆเงี้ยคุณดมมันก็จะชนจมูกพอชนจมูกปั๊บน้ำหอมมันติดอยู่ตรงจมูกเนี่ยคุณไปดมกลิ่นอื่นมันก็จะม่วงไงเขาพยายามงอเพื่อให้คุณแบบหลบจมูกคุณเวลาคุณถือเนี่ยมันจะตั้งฉากหลบพอดีเป็นทริคเป็นทริคสมมติคุณดมอย่างนี้ปั๊บคุณบอกโอ้ทำไมเอมเบอร์นุยมันหอมขนาดนี้มันคือสุดยอดน้ำหอมที่มีมาเลยซาร่าแล้วคุณก็ซื้อครับผมบอกเลยว่าอันตรายมากครับอย่างที่ผมเคยบอกคุณไปครับน้ำหอมทุกตัวครับมีอะไรครับมี3สเตจครับท็อปโน้ตครับมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะดมนะครับบนกระดาษเนี่ยตัดสินใจซื้อน้ำหอมภายใน 10-15 นาทีเนี่ยมันจะให้กลิ่นท็อปโน้ตคุณแน่นอนครับคุณอาจจะไม่รู้จักเบสโน้ตของมันที่ซ่อนอยู่ด้านล่างนะอาจจะเป็นกลิ่นขี้อยู่ด้านล่างก็ยังไม่รู้เลยแล้วกลับบ้านคุณได้น้ำหอมกลิ่นขี้มาอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการลองน้ำหอมนะขอเขาฉีดที่ผิวครับมันจะ develop ต่างจากบนกระดาษครับกระดาษท็อปโน้ตนานแต่ผิวเราครับมีความร้อนเพราะฉะนั้นเวลาฉีดไปปั๊บเนี่ยท็อปโน้ตจะระเหยเร็วนะครับเปิดเผย middle note เปิดเผย base note มาครับแล้วอย่าเพิ่งซื้อครับขอเขาบอกว่าขอคิดดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวผมกลับมาซึ่งไม่รู้ดูดีผมใช้อ่ะถ้าเกิดผ่านไปสัก2ชั่วโมงแล้วเนี่ยคุณยังชอบมันกลิ่นมันยังตีอยู่เพราะว่าน้ำหอมมันเลือกคุณแล้วครับคือผิวคุณน่ะเข้ากับมันเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ยกลับบ้านไม่ได้ถ้าแบบไม่มีกลิ่นนี้กลับบ้านไปด้วยนั่นแหละครับคุณตัดสินใจซื้อเลยครับจบครับและก่อนคุณจะจ่ายเงินครับสำคัญมากครับสำหรับใครที่มีบัตรเครดิตครับเกือบทุกร้านครับมันจะมีโปรแลกคะแนนของบัตรเครดิตครับคุณใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อคุณแลกได้แบบบางครั้งนะ 18-20% ครับลดไปเลยครับก็อีกอย่างนึงครับถ้าเกิดคุณซื้อเคาน์เตอร์ครับขอแซมเปิลด้วยครับแซมเปิลเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดในการลองน้ำหอมนะครับเพราะคุณเอามาลองเองที่บ้านได้เลยครับคุณอยากลองกี่ชั่วโมงคุณสามารถทำได้ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปเทคนิคการเลือกซื้อน้ำหอมอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ผมใช้นะครับส่วนตัวนะเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะสมมุติว่าคุณลองใช้ได้น้ำหอมที่ดีไหมนะครับฝากคอมเมนต์มาข้างล่างด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับมีเทคนิคการซื้อน้ำหอมยังไงนะครับบอกผมมาด้านล่างได้เลยนะครับผมก็อยากจะรู้เทคนิคของคนอื่นบ้างนะครับใครที่เข้ามาในช่องเซนโนเบิร์ดใหม่ครับฝากติดตามครับ Subscribe ครับกดปุ่มสั่นกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับเวลารีวิวอะไรใหม่ๆออกนะก็จะเด้งไปที่ YouTube ของคุณเลยนะครับฝากติดตาม IG ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของผมครับกินอะไรครับไปเที่ยวอะไรมานะครับ IG Send of Bird นะแล้วก็ Facebook Fanpage ครับ Send of Bird อันนี้ก็จะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับน้ำหอมนะครับตัวไหนออกมาใหม่ตัวไหนน่าสนใจครับผมก็จะแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับมีคลิปออกใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับติดตามเส้นทิปคลิปต่อไปครับวันนี้ผมต้องไปละบ๊ายบาย